นี่นะครับรถที่ควบคุมตัวณัฐพลเมฆโสพลนะครับผู้สื่อข่าวประชาไทยมาถึงที่ศาลอาญารัชดาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นมวลชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวที่มาติดตามเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวนะครับที่มีการจับกลุ่มผู้สื่อข่าวประชาไทยกับช่างภาพที่ไปทำข่าวตามหมายข่าวที่นักกิจกรรมเนี่ยพ่นสีกำแพงวังเมื่อ28มีนาคมปีที่แล้วนะครับ